ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะพบกับนานาและอาจารย์นิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นนานาเป็นประจำทุกวันจันทร์เนี่ยนะคะก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไข่เจียวเนี่ยเป็นอาหารประจำชีวิตเลยเพราะว่าทานบ่อยคิดอะไรไม่ออกก็สั่งข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวแต่ทำไมเวลาเจียวเองอยากให้ไข่เจียวนุ่มหนาทำไม่ได้สักทีวันนี้นานาก็เลยมีเคล็ดลับการเจียวไข่ค่ะวิธีนี้เนี่ยรับรองเลยคุณผู้ชมว่าเจียวง่ายหนานุ่มแล้วก็อร่อยมากหลังจากเจียวไข่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะวันนี้นานาจะเอาไข่เจียวของเราเนี่ยมาทำเป็นแกงส้มด้วยล่ะรับรองเลยคุณว่าไข่เจียวกับแกงส้มเนี่ยจะเป็นเมนูที่รับประทานเสร็จแล้วอร่อยอร่อยส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะก็มีเมนูบะหมี่เขียวหวานกุ้งกรอบกระทะร้อนมาฝากคุณผู้ชมน่ารับประทานทั้งสองเมนูมาดูวิธีการเจียวไข่ของนานาก่อนไข่เจียวของนานาวันนี้ไม่ธรรมดาด้วยคุณเพราะนอกจากไข่แล้วเนี่ยนะนานาใส่วุ้นเส้นลงไปในไข่เจียวด้วยละอยากจะบอกว่าวุ้นเส้นเนี่ยใส่ลงไปในไข่เจียวเนี่ยนะจะทำให้ไข่เจียวของเราอร่อยขึ้นด้วยลองเอาสูตรของนานาไปทำกันดูนะไข่3ฟองผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำปลาจากนั้นใส่วุ้นเส้นสับเป็นชิ้นเล็กๆลงไปหน่อยนิดเดียวพอคุณใส่ซ่อมดีวันนี้เนี่ยเราเจียวไข่ลงไปในหม้อด้ามค่ะด้วยความที่หม้อของเขาเป็นทรงลึกมันก็เลยจะบังคับไข่ของเราให้หนาได้เมื่อข้างนอกหนาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะไข่สุกปุ๊บข้างในก็จะนุ่มแต่หลายคนบอกว่าเวลาหนาๆเนี่ยมันสุกยากมาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงให้สุกง่ายน้ำมันร้อนเสร็จแล้วใส่ไข่เจียวของเราลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่าขอบข้างนอกของเขาเริ่มสุกดันขอบนอกๆของเขาเข้าไปข้างในใช้ซ่อมนี่แหละค่ะดันเข้าไปแบบนี้ข้างในไข่ของเราก็จะสุกละจากนั้นเราก็รอข้างนอกสุกแล้วเราก็พลิกด้านจากนั้นเราก็ค่อยพลิกเขานะคะดันเข้ามามุมนึงอย่างนี้แล้วก็พลิกจัดทรงเขาหน่อยรอจนกระทั่งขอบของเขากรอบก็ยกลงได้เลยเนี่ยคุณก็จะได้ทรงไข่หนาแบบนี้แล้วข้างในนุ่มข้างนอกกรอบค่ะโอเคไข่เราได้ที่แล้วนะคะเราจะเอาไข่ของเรานะคะพักใส่จานไว้ก่อนคุณจะได้ไข่หนาแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมาทำแกงส้มกันค่ะกุ้งเยอะๆเลยเน้นๆแกงส้มทั้งทีโหข้าวสวยร้อนๆน่ะจบเลยจริงๆเมนูนี้ทั้งแกงส้มทั้งไข่แล้วอยากจะบอกนะว่าไข่เจียวที่แช่อยู่ในแกงส้มคือมันดีมากอะนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูคอนดอกเกาหลีมาฝากกันค่ะวิธีทำเสียบไส้กรอกด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยเสียบมอสซาเรลล่าชีสจากนั้นห่อด้วยแป้งโรตีสำเร็จรูปเตรียมไว้นำลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกต่อด้วยนำลงคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำคอนดอกเกาหลีลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดคอนดอกเกาหลีลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ
รับประทานคู่กับมัสตาร์ดและซอสมะเขือเทศแค่นี้ก็อร่อยกับเมนูคอนดอกเกาหลีกันแล้วล่ะค่ะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูไอติมกะทิไข่แข็งมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กะทิลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินเกลือหิมาลายันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพจากนั้นใส่ไข่แดงคนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นใส่วิปปิ้งครีมตีฟูตะล่อมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะนำออกมาใส่ไข่แดงแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะรับประทานคู่กับไข่แดงมะพร้าวอ่อนงาขาวคั่วและอัลมอนด์อบหั่นเต๋าคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกราแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเราจะมาทำแกงส้มกันแกงส้มสูตรนี้ง่ายมากๆที่สำคัญคนด้วยใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะรอจนกระทั่งน้ำเปล่าเดือดก่อนเคล็ดลับในการทำแกงส้มเนี่ยหลายบ้านก็นิยมใส่เนื้อของสัตว์ลงไปเพิ่มอาจจะเป็นเนื้อปลาเนื้อกุ้งก็ได้แต่วันนี้เนี่ยคุณลองเอากุ้งแห้งเนี่ยนะคะป่นใส่ลงไปกับน้ำพริกแกงส้มเนี่ยจะเพิ่มเนื้อให้แกงส้มของคุณข้นขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นได้เช่นกันค่ะน้ำเดือดจัดๆใส่น้ำพริกแกงส้มลงไปนะคะถ้าคุณมีเวลาหรือมีวัตถุดิบเนี่ยนะคุณก็สามารถทำน้ำพริกแกงส้มเองได้คนจนน้ำพริกแกงของเราละลายแล้วเติมกุ้งแห้งป่นลงไปนะคะคนต่อไปอีกพักหนึ่งน้ำแกงของเราจะข้นขึ้นระหว่างต้มเนี่ยนะคะใส่มะละกอลงไปก่อนมะละกอดิบเนี่ยนะพอต้มจนกระทั่งมะละกอของเราสุกใสเนี่ยแล้วมะละกอนุ่มๆหน่อยนะโอ้โหแกงส้มมะละกอนี่อร่อยมากเลยล่ะแล้วยิ่งมีไข่เจียวด้วยนะคุณสุดยอดมะละกอของเราเริ่มสุกนะคะคุณจะเห็นว่ามะละกอของเราเปลี่ยนจากเมื่อกี้ขาวๆตอนนี้เริ่มใสแบบนี้ละจากนั้นนะเราจะใส่กุ้งของเราลงไปค่ะด้วยความที่กุ้งเนี่ยเขาสุกไวหลังจากกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีนะปรุงรสเลยแกงส้มเนี่ยสูตรของนานาที่บ้านนานาเนี่ยคุณย่าจะชอบทำแกงส้มติดหวานหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าตกใจกับปริมาณน้ำตาลปี๊บนะคะหวานแล้วมันอร่อยจริงๆเมนูนี้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจากนั้นใส่มะขามเปียกและน้ำปลาค่ะคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายกุ้งของเราก็สุกพอดีจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยคุณผู้ชมแกงส้มเดือดๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะแล้วเราก็จะเอาไข่เจียวของเราเสิร์ฟใส่ลงไปไข่เจียวของอันนั้นเนี่ยแผ่นใหญ่เพราะฉะนั้นตักครึ่งบอกคุณผู้ชมเลยว่าใส่ลงไปครึ่งนึงเลยไข่เจียวหนานุ่มแบบนี้เดี๋ยวเราจะตักแกงส้มของเราลงไปเสิร์ฟคู่กับไข่เจียว
ส้มของเราลงไปก่อนนิดนึงจากนั้นตามด้วยไข่เจียวหนาๆวางลงไปแบบนี้กุ้งเยอะๆเลยเน้นๆแกงส้มทั้งทีปึ๊บโหข้าวสวยร้อนๆน่ะจบเลยจริงๆเมนูนี้ทั้งแกงส้มทั้งไข่แล้วอยากจะบอกนะว่าไข่เจียวที่แช่อยู่ในแกงส้มคือมันดีมากอะนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากจากการทอดไข่เจียวหนานุ่มแบบเมื่อสักครู่มาทำแกงส้มไข่เจียววุ้นเส้นกุ้งสดหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้ลองเอาสูตรของนานาไปทำทานกันดูนะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบะหมี่เขียวหวานกุ้งกรอบกระทะร้อนมาฝากติดตามชมกันนะคะตามด้วยกุ้งสุ่มๆเข้าไปคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเหลือไว้ตัว2ตัวไว้กินเองเสร็จแล้วก็เขียวหวานของเราคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานแล้วค่ะช่วงครัวแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวแม่บุญล้ำตำรับซี่โครงหมูบาร์บีคิวที่เมื่อก่อนใส่ซอสนู่นซอสนี่โอ้ยสารพัดเททิ้งหมดเลยไม่ใส่ใส่ขวดเดียวนั่นก็คือน้ำปลาปลาแม่บุญล้ำเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากำลังย่างเราทาด้วยน้ำปลาตราแม่บุญล้ำไม่มีใครเชื่อว่ามันจะหอมมากขึ้นและรสชาติก็อร่อยยิ่งขึ้นนะครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับวิธีทำซี่โครงหมูบาร์บีคิวแม่บุญล้ำใส่กระเทียมสับลงไปในภาชนะก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูแดงสับใส่ซอสมะเขือเทศพริกไทยดำป่นสักหน่อยนึงใส่น้ำแล้วก็ซี่โครงหมูเคล้าผสมจนกระทั่งเข้ากันมีเวลาก็พักไว้หน่อยนะอย่างน้อย30นาทีนะนำซี่โครงหมูที่หมักไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยห่ออลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็ย่างในหม้ออบลมร้อนนี่แหละนานสัก30นาทีจากนั้นก็แกะฟอยล์ออกทาด้วยน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงปรุงสำเร็จฝาแดงนะครับแค่ทาบนซี่โครงหมูนี่แหละก็อร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกนะย่างต่อจนกระทั่งน้ำปลาเนี่ยซึมเข้าเนื้อทั้งสองด้านน้ำปลาเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในซี่โครงหมูนะคุณทำให้ได้รสชาติที่อร่อยเข้มข้นขึ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะกับเมนูซี่โครงหมูบาร์บีคิวแม่บุญล้ำอย่าลืมล่ะมีน้ำปลาแม่บุญล้ำติดครัวไว้จะทำเมนูพื้นบ้านหรืออยากจะอร่อยแบบพรีเมียมก็ถูกอ้อมถูกใจแซ่บทุกเมนูแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำLine at แม่บุญล้ำกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารมาฝากคุณผู้ชมหนึ่งอย่างเวลารับประทานจะดูตื่นเต้นเร้าใจพร้อมกับมีเสียงแฮชชิวตามไปด้วยถ้าหากคุณผู้ชมทนไม่ไหวกับกลิ่นอันเร่าร้อนนั่นก็คือบะหมี่เขียวหวานกุ้งกรอบกระทะร้อนมีคำว่ากุ้งกรอบแสดงว่าต้องทอดกุ้งก่อนใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็เริ่มต้นก่อนเลยวันนี้จะทอดก็ต้องเตรียมน้ำมันได้ทั้งทอดและผัดน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจอุ่นน้ำมันเตรียมไว้เราก็มาจัดการกับความกรอบด้วยการใช้แป้งประกอบอาหารตรากโกกิซองนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหยิบใช้มาเป็น10ปี
หยิบที่ครัวบ้านเราจนเดี๋ยวนี้เขาหยิบกันทั่วโลกแล้วมีหลายสูตรผสมน้ำธรรมดาน้ำเย็นจัดน้ำโซดาวันนี้ใช้น้ำธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็เข้ากันง่ายดายเหลือเกินชุบไปเรื่อยๆแล้วก็ทอดไปไม่ต้องกังวลว่าแป้งจะคืนตัวแต่วันนี้ไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมได้แค่กุ้งกรอบธรรมดาวันนี้อยากให้เพิ่มงาขาวลงไปด้วยเราจะได้กุ้งกรอบที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติความเป็นงางาเพิ่มเติมใส่ลงไปคลุกคลุกให้เข้ากันจะมีเนื้องาขาวอยู่ในนี้นะคุณผู้ชมพอน้ำมันร้อนนะคุณผู้ชมปานกลางเราก็จัดการนำกุ้งที่เราแกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดำออกซับให้แห้งจัดการจุ่มลงไปคุณผู้ชมแล้วก็หย่อนลงไปทอดไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยได้ยินเสียงแบบนี้แสดงว่าหางกุ้งฉันยังมีน้ำอยู่นะตัวไข่ตัวมันอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสักครู่เดียวคุณผู้ชมกุ้งก็จะลอยขึ้นมาอุตาได้กลิ่นงาแล้วมันทำให้กุ้งกรอบของเราชวนรับประทานขึ้นจริงๆเห็นไหมคุณผู้ชมบางคนอาจจะชอบงาดำถ้าไม่คิดว่าสีมันจะแบบเป็นจุดๆแต่ใส่ไปแล้วโอเคนะมาเลเซียก็ใส่ได้คุณผู้ชมสักครู่เดียวนะคุณผู้ชมเราก็จะได้กุ้งที่แบบกรอบมากๆและที่สำคัญกรอบนานนะคุณผู้ชมมันไม่ได้กรอบแป๊บเดียวก็จะเหี่ยวเหนียวโอ้ไม่ใช่คุณผู้ชมถ้ากรอบโกกิแล้วก็กรอบจริงแล้วก็กรอบนานค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมกุ้งของเราใช้ได้แล้วสังเกตยังไงกุ้งลอยขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วก็ฟองน้ำมันปุดๆลดลงไปนะคุณผู้ชมถ้าต่อก็จะกรอบมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ชอบให้กุ้งข้างในแห้งๆก็ต้องตักขึ้นตอนนี้ละคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิน่ารับประทานเสียงกุ้งกระทบกันเนี่ยดังกรอกแกรกชนะคุณผู้ชมกรอบจริงเรามาทำเขียวหวานกันดีกว่าคุณผู้ชมเตรียมกระทะร้อนไปแล้วด้วยนะเริ่มต้นแกงเขียวหวานก็ต้องผัดน้ำพริกแกงซะก่อนเหมือนเดิมเพราะขวดนี้ใช้ได้ทั้งทอดและผัดน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจน้ำพริกแกงก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอยากเผ็ดมากเผ็ดน้อยวันนี้ขอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเผ็ดเกินมีสมาชิกน้อยๆอยู่บ้านบางทีเขาอาจจะทานเผ็ดมากไม่ได้พอน้ำพริกแกงของเราเริ่มจะหอมๆมากๆนะคุณผู้ชมนะก็ตอนนี้ก็เตรียมอุ่นกระทะร้อนเตรียมไว้ก่อนต้องใส่นี่เลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะพอส่วนผสมเริ่มจะแบบจะเดือดอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเราคงต้องใส่มะเขือไปก่อนเพราะว่าตำรับนี้มะเขือมันสุกช้าใช่ไหมใส่ไปก่อนพอใส่มะเขือเสร็จเราก็ตามด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% อีกปรุงรสด้วยน้ำปลานิดเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเค็มวันนี้จะแนะนำคุณผู้ชมไม่อยากใส่น้ำตาลให้มันเกิดความรู้สึกว่าอุตายแคลอรี่เยอะกระทงกะทิก็รับประทานได้ดีอยู่แล้วดีต่อสุขภาพก็อยากให้ตำรับนี้ดีต่อสุขภาพแนะนำเป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวและไม่ใช่แค่แคลอรี่นิดเดียวนะคุณผู้ชมเราก็ใส่นิดเดียวด้วยใส่นิดเดียวก็หวานแล้วล่ะคุณผู้ชมอย่างตำรับนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะคุณผู้ชมเคี่ยวไปสักครู่นึงพอแกงเขียวหวานของเรามะเขือเปราะสุกเราก็จะใส่มะเขือพวงพอใส่มะเขือพวงเสร็จก็ใส่พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าเสร็จใบมะกรูดที่ฉีกก้านกลางแล้วเสร็จแล้วก็ตามด้วยโหระพานะคุณผู้ชมถ้าใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดเตาคนทุกอย่างตรงนี้ให้เข้ากันเตรียมไว้เอาละพร้อมเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะกระทะของเราร้อนแล้วนะเพราะเราอุ่นไว้คุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมกระทะของเราร้อนแล้วเพราะเราอุ่นไว้นะคุณผู้ชมนะจัดการนำกระทะของเรามาเตรียมวางเสร็จแล้วก็ใส่บะหมี่ลงไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ลวกตามด้วยกุ้ง
สมสมเข้าไปคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเหลือไว้ตัว2ตัวไว้กินเองเสร็จแล้วก็เขียวหวานของเราคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับรีบเข้าครัวทำตามตำรับนี้เลยนะครับอย่าลืมตำรับดีๆเก๋ๆสนุกๆแบบนี้มีได้เป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์ช่อง23กับรายการกินได้ก็กินวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับด้วยความห่วงใยก่อนจากการต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องใส่หน้ากากล้างมือตลอดเวลาและไม่จำเป็นอย่าไปไหนอยู่บ้านดีกว่านะครับเจอกันจันทร์หน้าสวัสดีครับวันนี้ตรงหน้านานาจะมีปลานิลตัวโตเลยนานาเนี่ยทำเมนูข้าวซอยปลานิลกันค่ะปลานิลทอดกรอบของเราและนี่เลยค่ะข้าวซอยปลานิลของนานาคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารไทยแบบบ้านๆนั่นก็คือปลานิลกรอบกับผลไม้3รสเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการหย่อนลงไปทอดนะกลิ่นหอมมากเลยเสร็จแล้วเราก็จัดการราดนะคะข้าวสวยร้อนๆโอ้ยรีบเลยค่ะคุณผู้ชมคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ